ผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายติดแจเลยหรือว่าอยากให้เขาติดเราแบบงอมแงมอะไรแบบนี้นะต้องทำอย่างไรบางคนก็บอกต้องแต่งตัวเซ็กซี่นะครับต้องไปเซ็กชวลเก่งๆนะบางคนก็บอกต้องมีเงินเยอะๆอะไรแบบนี้มันก็ได้แต่สุดท้ายแล้วผมให้คุณจำประโยคนึงไว้เราต้องถือไพ่เหนือกว่าทางอารมณ์ให้ได้ถือไพ่เหนือกว่าทางอารมณ์แปลว่าอะไรในด้านไหนเมื่อไหร่ก็ตามคนเราจะติดใครสักคนนึงเราติดอารมณ์เขานะนะครับเราไม่ได้ติดหน้าตาเขาหน้าตาติดแป๊บเดียวยกเว้นเนี่ยถ้าไปติดเงินติดทองเขาคุณก็กลายเป็น ATM ให้เขาเฉยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเหนือถือไพ่เหนือกว่าทางอารมณ์หมายถึงว่าเวลาที่เขาเบื่อเราสามารถเดินเข้าไปพูดคุยทำให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นเวลาที่เขาเฮ้สนุกสนานดีใจคุณสามารถเข้าไปแล้วเข้าไปซัพพอร์ตสนับสนุนทำให้ความสำเร็จของเขานั้นในความรู้สึกเขายิ่งใหญ่ขึ้นเวลาที่เขามีอารมณ์แบบอยากจะกุ๊กกิ๊กหวานแหววคุณสามารถเข้าไปแล้วเติมเต็มอารมณ์นั้นได้แบบฟินจังเลยเวลาที่เขาไปถึงอารมณ์เซ็กชวลคุณสามารถจะไปสร้างแฟนตาซีในหัวเขาขึ้นมาให้ไปถึงจุดที่เขาแบบมนุษย์มีอารมณ์เหล่านี้มากมายเลยนะครับมนุษย์นี่มีอารมณ์เป็นร้อยๆเป็นพันๆอารมณ์ถ้าคุณสามารถถือไพ่เหนือนั่นหมายความว่าไม่ว่าเขาเกิดอารมณ์ลบขึ้นมาคุณไปแก้ให้เป็นกลางหรือเป็นบวกได้เมื่อไหร่ที่เขาเป็นบวกคุณทำให้มันเสริมขึ้นมาได้เมื่อไหร่เขาเกิดอะไรก็ตามขึ้นมาในชีวิตคุณสามารถเข้าไปเขาเรียกว่าสร้าง positive ให้กับอารมณ์นั้นได้เขาจะติดคุณนะครับเขาจะติดคุณแวบไม่ว่าจะแวบหนีไปไหนจะไปเจอเพื่อนคนไหนจะไปอะไรไงสุดท้ายเขาจะกลับมาติดคุณนะตรงนี้ดังนั้นอันนี้แหละคือหลักการของมันแต่อย่างแรกคุณต้องเปลี่ยน mindset คุณให้ได้ก่อนนะครับถ้าคุณอยากให้คุณติดแล้วไปติด GPS วิ่งไล่ตามเขาเขาไม่ติดคุณคุณไปวิ่งไล่ด่าทอเขาเขาไม่ติดคุณประชดประชันเขาไม่ติดคุณกับฟัดกับเฟียดมึงไปงั้นกูไปเขาไม่ติดคุณคุณต้องเถื่อไพ่เหนือกว่าทางอารมณ์ในการเปลี่ยน mindset คุณเองวิธีการง่ายๆก็คือว่าลองดูคอร์ส first class ของทางคลับกิ๊กดูสักหนึ่งรอบมันจะเปลี่ยน mindset คุณใหม่แล้วคุณจะรู้ว่าทำยังไงให้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่ classy ดูแพงดูดีในความคิดนะครับรู้ว่าวิธีทำ deep attraction ทำให้เขาติดใจเราในเบื้องลึกแล้วก็รู้อีกหลายๆเรื่องเลยนะครับหลายๆคนที่เรียนไปแล้วนับพันคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ผู้ชายแฟนหรือแม้กระทั่งสามีพอได้เรียนสิ่งนี้ไปเขารู้สึกเหมือนได้แฟนใหม่และติดเราจังเลยทักเข้ามาได้ครับ